สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมอีกหนึ่งตัวในโจมาโลนอาร์คีฟคอลเลคชันนะคะตัวนี้ชื่อว่านัทเมกแอนด์จินเจอร์ค่ะก็คือขิงกับลูกจันเทศนะคะตัวนี้เนี่ยคุณโจมาโลนเป็นคนคิดเองเลยนะคะคิดมาตั้งแต่ปี1990แล้วค่ะแล้วก็ดิสคอนทินิวไปเนอะก็ไม่แน่ใจอาจจะขายไม่ดีมั้งแต่ว่าพอนุ้ยไปอ่านในฟรากันดิก้าหลายๆท่านก็ชอบนะคะและเขาก็เอาออกมาผลิตอยู่ในอาร์คีฟคอลเลกชันนะคะก็คือจะมีจำนวนจำกัดนิดนึงนี่นุ้ยสเปรย์ไป2สเปรย์เลยค่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างติดผิวแล้วก็อ่อนโยนเขาเปิดมาด้วยขิงจะออกแนวขิงแล้วก็มะนาวนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาใช้ขิงพันธุ์ไหนว่าอย่างคนไทยเราจะคุ้นเคยกับขิงดีขิงมันไม่ว่าขิงมันไม่เหมือนมะนาวนะแต่อันเนี้ยพอดมปุ๊บจะรู้สึกถึงความมีมะนาวและเป็นมะนาวเหลืองด้วยเลยทำให้แอบคล้ายๆ4711หน่อยๆค่ะเป็นมะนาวที่ค่อนข้างเฟรชแต่ขิงในเนี้ยมันจะไม่ใช่ขิงที่เผ็ดนะคะแล้วก็เป็นความหวานนุ่มนวลเบาสบายค่อนข้างสะอาดเลยทีเดียวค่ะเขามีไซส์เดียวนะคะอันนี้คือขนาด100 ml 140เหรียญค่ะพอทิ้งไว้แป๊บนึงนะคะคราวนี้ถึงจะมีกลิ่นความเผ็ดเบาๆขึ้นมาค่ะนุ้ยรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เผ็ดขนาดที่เป็นขิงแบบบ้านเรานะคะมันเผ็ดในทํานองเปลือกมะนาวเงี้ยค่ะไม่ได้จัดจ้านขนาดนั้นและมันจะมีกลิ่นคล้ายขาวๆนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะมากมีกลิ่นคล้ายๆกับเมทัลลิกหน่อยๆหรือว่ากลิ่นเหล็กเบาๆอยู่ข้างหลังด้วยค่ะก็แปลกดีแต่ว่ามันไม่ได้แย่นะแต่รู้สึกว่าไม่รู้กลิ่นนี้มีทำไมอะนะmiddle note ของเขาจะมีนัทเมกนะคะจันเทศก็ในเว็บไซต์เนี่ยบอกจะให้ความรู้สึกเอิร์ธตี้แล้วก็วูดดี้ค่ะส่วนเบสโน้ตจะมีแซนเดิลวูดก็ให้ความรู้สึกครีมมี่แบบไม้ค่ะตอนนี้ผ่านประมาณ20นาทีนะคะความเผ็ดในช่วง15นาทีแรกเนี่ยหายไปแล้วก็กลิ่นมะนาวลดลงคราวนี้จะเป็นขิงเบาๆนะคะที่ไม่เผ็ดบวกกับรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนจันเทศทีเดียวอ่ะแต่มันเหมือนเครื่องเทศบางอย่างนะคะที่เบาๆบางๆมากๆผสมกับไม้บางๆเบาๆหลังจากนี้กลิ่นจะเป็นทำนองนี้ตลอดเป็นกลิ่นที่ติดผิวไม่มีการฟุ้งกระจายเลยถ้าเกิดใครชอบขิงเนี่ยหนูยังไม่แน่ใจเลยว่าจะชอบกลิ่นนี้ไหมเพราะว่าจริงขิงมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นมันจะมีอยู่เบาๆอะค่ะขิงจางๆแล้วก็ออกแนวไม้เบาๆอะค่ะไม่ได้ถึงกับเครื่องเทศด้วยซ้ำไปกลิ่นนี้จริงๆหนูก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันเฉยๆไม่ได้มีเอกลักษณ์อะไรจริงๆแล้วเนี่ยหนูอ่านตัวโน้ตแล้วหนูรู้สึกว่าน่าสนใจมากเพราะตัวหนูยังไม่มีน้ำหอมกลิ่นขิงที่แบบชัดเจนพอมาลองจริงเนี่ยหนูรู้สึกว่านัทเมกกับจิงเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้ขิงเยอะขนาดนั้นแล้วก็นัทเมกหรือว่าลูกจันทร์ไม่ได้ชัดขนาดนั้นเป็นอะไรที่บางจางมากๆกลิ่นสุดท้ายของเขาจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างสะอาดเป็นขิงเบาๆแล้วมีเครื่องเทศออกแนวไม้เบาๆอยู่ข้างหลังนะคะเป็นเหมือนผิวสะอาดสะอาดส่วนตัวนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจก็อยากให้ไปลองก่อนไม่อยากให้บลายบายนะคะและกลิ่นนี้ติดอยู่บนผิวได้อยู่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นต่อให้สเปรย์บนเสื้อผ้าก็อยู่ได้ประมาณเท่านี้ค่ะแล้วกลิ่นก็ไม่ได้ชัดเจนจางตั้งแต่แรกจนจบค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย